พึงตั้งใจในการฟังตั้งใจฟังธรรมแล้วก็พิจารณาตามพร้อมทั้งปฏิบัติการฟังการพิจารณาการปฏิบัติสุตตะจิตตะและภาวนาย่อมได้เกิดปัญญาสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญารวมที่ภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาคิดพิจารณาก็จะประมวลรวมก็อยู่ที่การภาวนาคืออบรมจนจิตนั้นเกิดองค์คุณของปัญญาขึ้นเรียกว่ามีความรู้ในสิ่งที่รู้โดยการฟังรู้โดยการพิจารณาแต่ทำอย่างไรให้เกิดความรู้ก็ต้องภาวนาในสิ่งที่รู้การเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก็คือการมาศึกษามาปฏิบัติจะเรียนรู้เรียนเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจเพื่อนำไปใช้ให้มันถูกต้องตรงตามธรรมการใช้เรียกว่าการปฏิบัติเราต้องการอะไรเราต้องการผลจากการใช้พุทธศาสนาจึงวางหลักการศึกษาไว้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่เรียกว่าขั้นตอนแบบแผนเบื้องต้นก็ต้องมีศีลมีวินัยท่ามกลางก็คืออบรมให้จิตนั้นรวมสู่ความเป็นหนึ่งหรือตั้งมั่นหรือมั่นคงในพระธรรมคำสั่งสอนและทำให้เกิดความรู้ขึ้นเกิดปัญญาขึ้นเพื่อผลของปัญญาก็คือวิมุตติการศึกษาในพุทธศาสนายังมีเป็นขั้นๆเบื้องต้นพระภิกษุหรือสาธุชนทั้งหลายก็ต้องเรียนรู้เรื่องของศีลของวินัยวัดปฏิบัติที่เป็นแบบแผนในพระพุทธศาสนาอันการไหว้พระสวดมนต์การประกอบศาสนกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแบบแผนมีวินัยมีศีลศีลวินัยเป็นตัวชักจูงให้เราเข้ามาสู่การศึกษาปฏิบัติหรือเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาหรือชักจูงมาเพื่อการเรียนรู้เช่นเรามีวินัยว่าต้องเข้าวิหารเสียงระฆังดังกังวานเราก็รู้แล้วว่าต้องเดินทางมาที่นี่จะใช้ชีวิตเหมือนกับอิสระชนคนเลื่อนลอยเหมือนนกเหมือนสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปไม่ได้เราต้องสะดุ้งต้องส่งน้ำอาบน้ำล้างมือล้างเท้าล้างหน้านุ่งห่มจีวรเรียบร้อยทำไมเราต้องนุ่งห่มจีวรทำไมไม่มาใส่อังสะก็ได้มันไม่ได้มันนี่คือวินัยแม้เราจะชักจูงมาสู่การประพฤติต่างๆจะขบจะฉันจะเข้าห้องน้ำอยู่ที่กุฏิจะไปบิณฑบาตเสวนาอาหารทั้งหลายก็ต้องมีศีลมีวินัยชักจูงไปตามเส้นทางธรรมะคือคำสั่งคำสอนเราจะทำนอกรูนอกทางเหมือนสมัยเราเป็นชาวบ้านไม่ได้อันถ้าขาดวินัยขาดศีลของพระ
วินัยของพระศีลของคนวินัยของคนถ้าเป็นผู้ไม่มีศีลมีวินัยมันก็ไม่มีเครื่องหมายกำกับชักจูงชักนำมาเพื่อการพัฒนาจิตหรือการเรียนรู้ที่ยิ่งขึ้นดังที่กล่าวว่าพระเสียงระฆังดังกังวานเป้งๆๆๆๆเราต้องมาแล้วเสียงระฆังนั้นคืออะไรคือวินัยบอกให้เรามีวินัยบอกให้เราต้องตื่นในแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อเพียรปฏิบัติจนกว่าเราจะคุ้นเคยกับการกระทำการปฏิบัติจนเป็นผู้มีแบบมีแผนอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแบบมีแผนมีวัตระมีศีลมีวินัยไม่ขาดการสวดมนต์เช้าค่ำไม่ขาดการพิจารณาปัจจัยสี่ไม่ล่วงในอาบัติทั้งหลายไม่ว่าจะไปอยู่ชายคาบ้านคนเดินทางผ่านไปอยู่ในเรือนร้างไปนั่งอยู่ในยานก็คือเครื่องบินก็ดีรถยนต์ก็ดีไม่ว่าเราจะไปในที่ใดๆเราจะมีวินัยผู้ที่มีวินัยเข้มแข็งดีแล้วจึงเหมือนนกที่บินได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ปล่อยว่าเธอไปในทิศทางที่ถูกต้องได้แล้วว่าเธอเข้มสามารถรักษาตนเองได้แล้วรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงแล้วรู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายนั่นบ่วงนะนั่นกับดักนะนั่นเป็นที่ซึ่งไม่ควรเข้าไปนะมีพิษมีภัยต่อสมณเพศต่อฐานะของความเป็นบรรพชิตนี่ที่อาโคจรนะนี่คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของศีลของวินัยเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้กำกับอยู่การจะดำเนินไปหาธรรมะเพื่ออบรมจิตเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาเพื่อรู้แจ้งรู้จริงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยนิสัยปุถุชนนั้นยังประมาทอยู่เป็นธรรมดาได้คุ้นเคยกับการทำความเป็นอกุศลมากกว่าเป็นกุศลวินัยศีลในพระศาสนานี้จึงเป็นเหมือนเครื่องคัดกรองแยกระหว่างกรวดกับแก้วระหว่างของสกปรกกับไม่ได้ใส่ที่สะอาดคัดออกไปนี่ขี้หมานี่ขี้แมวก็คัดออกคัดแต่ทรายที่สะอาดเข้ามาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่เอาของสกปรกติดเข้ามาด้วยดังนั้นพระภิกษุก็ดีฆราวาสก็ดีต้องศึกษาจนมีวัตระที่ถูกต้องมีวินัยมีศีลมีข้อประพฤติปฏิบัติที่เห็นแล้วน่าชื่นชมน่ายินดีหรือว่ามีมารยาทในการโคจรท่องเที่ยวไปจรณะหรืออาจาระเป็นผู้มีอาจาระเป็นผู้มีจรณะถ้าพูดจรณะต้องพูดถึงจรณะ15เป็นอัปปนักกะทำนี้ไม่เป็นโทษทำนี้เป็นคุณอุปธรรมให้เกิดคุณประโยชน์แห่งธรรมซึ่งก็คงไม่พูดในที่นี้แต่ให้รู้ว่าทุกอย่างต้องมีแบบมีแผนถ้าเราอยากหรือต้องการที่จะเป็นพระภิกษุเป็นบรรพชิตเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เส้นทางสายนี้ไม่สามารถที่จะทำตามใจชอบได้เลยเพราะเราต้องต่อสู้กับกิเลสที่มันซึมซับอยู่ในจิตดวงนี้ที่มันควบคุมจิตอยู่ก็ต้องอาศัยวินัยข้อวัดศีลในเบื้องต้นดังนั้นผู้ที่ยืนอยู่ได้อย่างมีประโยชน์ก็ต้องมีการมีความศรัทธามีประสาทะศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นประสาทะเนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็นำไปสู่ประโมทยังประสาทธาสัทธาคือความประโมทยินดีเกิดปิติเกิดความสุขความเบิกบานแล้วก็เกิดความสุขนั้นความประโมทยินดีมันจงมาจากความเลื่อมใสศรัทธาเช่นเราเดินทางก็มาสู่พระศาสนาหรือมาสู่วัดแห่งนี้ก็ต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาถ้าเราเพียงแค่มาบวชแก้บนบวชเพื่อแสวงหาต้องการวัตถุสิ่งของหรือกลัวตายจึงบวชไม่มีประโยชน์เพราะผู้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีประสาทะศรัทธาในพระศาสนาความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านี้จึงไม่น่าชื่นชมไม่น่ายินดีและไม่น่าคบคาสมาคมด้วยเพราะเขาไม่ใช่ผู้ที่มีอุดมคติเขาไม่เป็นผู้ที่มีความสำนึกที่เกิดขึ้นด้วยความรู้คุณของพระศาสนาเขาก็มาเพียงแค่หลบร้อนหนาวหลบภัยแต่ไม่ได้รู้คุณค่าของพระศาสนาที่แท้จริงเมื่อไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงขึ้นมาบุคคลเหล่านี้จะไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังรอวันหนึ่งจะได้ออกไปจากชายคาเมื่อภัยมันผ่านพ้นเพียงแวะมาชั่วคราวจึงไม่เป็นคุณกับคนที่คิดเช่นนี้และเมื่อเขาปฏิบัติจึงไม่ได้ผลเพราะจิตใจของเขาไม่ได้ถวายไว้ในพระศาสนาจึงไม่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติอย่างจริงจังจึงสติและสัพพัญญะจึงไม่มีคุณภาพพอที่จะดำเนินไปสู่ทิศทางแห่งเส้นทางธรรมะเพื่อถึงซึ่งความดับทุกข์หรือพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสแสดงเส้นทางแห่งการประพฤติธรรมที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์ธรรม8ประการโดยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่หนึ่งคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบส่วนที่สองเรื่องของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวคือต้องมีศีลมีวัตรปฏิบัติมีแบบแผนในการพูดในการทำและในการประกอบหรือดำรงชีวิตด้วยการดำเนินไปบนเส้นทางแห่งอาชีพนั้นๆเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตยังมีอาชีวะที่ถูกต้องยังมีศีลมีธรรมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้คุณประโยชน์ปิดโทษและเมื่อปัญญาความรู้ถูกต้องการปฏิบัติก็ถูกตรงตามศีลตามธรรมจิตมันก็จะมีความรู้เกิดขึ้นมีความเพียรเกิดขึ้นความรู้และความเพียรก็จะเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อการให้จิตนั้นเกิดความตั้งมั่นความเปลี่ยนในความระลึกรู้ก็จะประกอบให้จิตนั้นตั้งมั่นก็เป็นส่วนที่สามเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อสมาธิสมบูรณ์ก็ให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาที่เข้าถึงซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสก็คือสิ้นซึ่งอุปทานในขันธ์ 5ให้ถึงซึ่งความเป็นอิสระจากอำนาจของโลกดับสิ้นซึ่งความทุกข์เรียกว่า
นิพพานสั้นๆเพราะการปฏิบัติในพุทธศาสนานั้นจะได้ผลจึงต้องมีองค์คาพยพครบสมบูรณ์ทั้งสามส่วนคือปัญญาศีลสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญาเมื่อย่อเรียกไตรสิกขาต่างก็มีเหตุมีผลว่าเอ๊ะแต่เอาปัญญาขึ้นก่อนในหลักการปฏิบัติพอหลักศึกษาทำไมเอาสมาธิขึ้นก่อนแท้จริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกันอย่าเข้าใจสมาธิอย่าเข้าใจศีลเมื่อขึ้นก่อนเพื่อถึงสมาธิก็ต้องมีปัญญาอย่าเข้าใจปัญญาก็ต้องมีปัญญาอันไตรสิกขาก็ต้องมีปัญญาเกิดขึ้นในเบื้องต้นคือจะมีศีลได้นะก็ต้องมีความเห็นชอบในเบื้องต้นเมื่อจะปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีความเห็นชอบขึ้นก่อนมีความดำริชอบขึ้นก่อนจึงจะรักษาศีลนี้ให้ดำรงอยู่ได้กับชีวิตหรือจะปฏิบัติตามวัตรแบบแปดได้แต่เมื่อพูดเรื่องหลักการศึกษาแล้วแสดงให้เห็นว่าศีลนี่แหละที่อบรมดีแล้วทำให้ดีแล้วย่อมให้สมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นองค์คุณของความสืบเนื่องในแต่ละองค์ธรรมแต่องค์ธรรมนี้ถ้าจะดำเนินไปเพื่อให้เกิดคุณธรรมก็ต้องลำดับสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเพื่อให้เกิดคุณธรรมแต่ให้เห็นว่าองค์ธรรมนี้มันเกื้อกูลกันด้วยความเป็นเช่นนี้คือศีลสมาธิปัญญาแต่การปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งองค์ธรรมนั้นเพื่อถึงคุณธรรมนั้นต้องมีสมาธิขึ้นจึงจะปฏิบัติได้ผลเพื่อให้สมบูรณ์ในไตรสิกขาและความสมบูรณ์นั้นก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามศีลตามธรรมจนสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมความสมบูรณ์ของอานาสินธรรมแสดงที่ตัวปัญญามีปัญญาจึงทำให้ศีลนั้นสมบูรณ์ได้มีปัญญาจึงทำให้สมาธินั้นสมบูรณ์ได้และมีปัญญาจึงทำให้ปัญญานั้นเกิดความสมบูรณ์เพื่อวิมุตติได้ปัญญาก็จะอบรมให้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นวิมุตติและศีลก็จะอบรมให้จิตนั้นมีสมาธิจะประมให้ศีลจิตนั้นมีศีลมีปัญญาที่สมบูรณ์แม้ศีลก็จะอบรมให้จิตนั้นถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาเรียกว่ามันอิงอาศัยกันและกันเกื้อกูลกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อจะมาวางก็ต้องมาวางให้เป็นหนึ่งสองสามแต่เมื่อมันเข้าถึงที่หมายเดียวกันนั้นมันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีสามมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเดียวที่แสดงความเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมันค่อยๆแสดงให้เห็นในความเป็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเราจึงเห็นว่ามีคำสอนอยู่บทหนึ่งว่าพระเจ้าทรงแสดงพระธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์อันไปเพื่อความสวยงามความไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดตรงนี้คือการพัฒนาจิตให้มีความสำนึกและรู้ปฏิบัติยังมีแบบแผนจนจิตนั้นเข้าแนวแห่งเส้นทางของความกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลอำนาจในองค์ธรรมของกุศลให้อารมณ์ธรรมให้อารมณ์ธรรมของกุศลเกิดขึ้นจนจิตนั้นสงบเยือกเย็นและเกิดความรู้ขึ้นจนเกิดความรู้ขึ้นใ
ในจิตนั้นเมื่อจิตนั้นหรือผู้รู้นั้นมีคุณภาพกำหนดรู้และเข้าถึงเข้าใจจนมีความรู้ความรู้ลงไปความรู้ที่เกิดขึ้นและรู้ลงไปในโดยประการต่างๆก็เกิดเป็นปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งก็นำไปสู่ความสว่างความสว่างก็ให้เป็นให้พ้นจากความมืดไปได้ต้องกลับมาว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอะไรทำให้ศีลสมาธิปัญญาดำรงอยู่ในชีวิตของเราคือในจิตของเราได้อย่างสมบูรณ์องค์คุณธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำให้มีศีลสมาธิปัญญาก็คือสติสัพพัญญาสติและสัมปชัญญะจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของศีลและเป็นผู้อบรมให้จิตนั้นตั้งมั่นสำนึกขั้นเบื้องต้นแห่งความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปกรรมมุ่งมั่นทำความดีจึงทำให้จิตนั้นพัฒนาการอย่างมีความรู้ชอบ และขอความเพียรชอบจนที่สุดความรู้ความเปลี่ยนชอบวิริยะเปลี่ยนชอบสติกำหนดรู้ระลึกรู้ชอบและสัมปชัญญะความรู้ลงไปอย่างบริบูรณ์โดยประการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจึงสร้างองค์คุณของปัญญาขึ้นตัวสติและสัมปชัญญะก็จะแปลงรูปธรรมะที่จิตอันสมบูรณ์ให้เกิดเป็นปัญญาก็สร้างค่าปัญญาขึ้นและปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆจนสามารถพัฒนาการจิตนั้นจากไม่ดีให้ดีจากมืดให้สว่างจากสกปรกให้สะอาดและแก้อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็เป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลแก้จิตแก้อารมณ์แก้ทัศนคติแก้ความคิดความนึกความเห็นทัศนะการเห็นกติความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้จะเป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นก็แก้พฤติกรรมให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องตรงตามศีลตามธรรมมันก็จะพัฒนาไปตามแนวของอริยมรรคองค์ธรรม8ประการที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปฏิปทาที่จะต้องพึ่งพาคำว่าสติและสัพพัญญาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพระเจ้ายังรวมธรรมลงในพระสูตรหนึ่งเรียกว่ามาสติปัฏฐานสูตรพระมาสติปัฏฐานสูตรนี้พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงความมีคุณประโยชน์อันเป็นที่สุดของสติสติแปลว่าอะไรสติแปลว่ากำหนดระลึกรู้สิ่งใดที่มีความกำหนดระลึกรู้ระลึกรู้ลงไปอย่างมีการกำหนดและระลึกรู้ก็คือสติมันจะได้รู้อย่างเดียวไม่กำหนดมันไม่ได้ต้องกำหนดมีผู้สอนตัดการกำหนดออกไปเป็นระลึกรู้องคุณลักษณะของสตินั้นมีกำหนดจดจ่อต่อเนื่องอย่างการกำหนดจดจ่อต่อเนื่องด้วยความระลึกรู้เป็นอาการของการระลึกรู้ที่ต้องกำหนดให้จดจ่อต่อเนื่องจนรู้เท่าทันรู้เท่าทันและรู้แจ้งในสิ่งที่ถูกกำหนดรู้นั้นเช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็กำหนดรู้ในสิ่งใดในอารมณ์ใดในสภาพธรรมใดก็กำหนดให้มันต่อเนื่องอย่าขาดตอนจนรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งนั้นว่ามีความเป็นธรรมดาเป็นอย่างไร
ก็อย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนั้นมันก็ทะลุสิ่งที่เรากำหนดนั้นเรียกรู้แจ้งแทงทะลุมันไม่ติดขัดไม่ติดอยู่ที่เปลือกที่กระพี้ที่เนื้อและที่แก่นมันแทงหมดไม่แก่นก็ไม่ติดไม่ต้องแทงทะลุทั้งหมดทุกชั้นมันแทงทะลุทั้งหมดขึ้นมาต้องมานั่งสงสัยไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรไม่ต้องสงสัยเพราะเราไม่ได้ติดอยู่ที่เปลือกที่กระพี้ที่เนื้อหรือที่แก่นเพราะเรารู้หมดทุกชั้นใครพูดเรื่องเปลือกเราก็เข้าใจแล้วเราก็บอกเขาได้ว่ามันไม่ใช่เปลือกมันมีอย่างอื่นอีกมันไม่ใช่กระพี้หรือเนื้อมันมีอย่างอื่นอีกและมันไม่ใช่ที่สุดแห่งแก่นมันมีอย่างอื่นอีกแม้แก่นก็ยังไม่ใช่เพราะที่สุดและเมื่อแทงไปตลอดแล้วตั้งแต่เปลือกจนถึงแก่นก็พบความจริงว่ามันเป็นสุญญตาว่างเปล่าการแทงตลอดได้เห็นความจริงว่ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยจึงเป็นองค์คุณของการดำเนินการกำหนดรู้ด้วยสติในพระศาสนานี้จนกว่าจะถึงคำว่าสุญญตาว่างเปล่าโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าเป็นสุญญโตโลกนี้ดำเนินอยู่ภายใต้อำนาจของทัฏฐตาก็คืออะไรมันเป็นอย่างนั้นแหละมีเกิดมีดับสูญสลายไม่มีความเป็นตัวตนโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจอันธรรมที่แสดงเห็นชัดเจนว่าที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อันไม่ควรที่จะยึดถือยึดมั่นไม่ว่าดีหรือชั่วชอบหรือไม่ชอบชั่วก็ไม่มีดีก็ไม่ติดจิตมันรู้ลงที่สุดเป็นจุดสุดท้ายของความรู้แจ้งก็คือไม่ติดอะไรเลยในสิ่งนั้นแสดงเห็นว่ามันเป็นสุญญตามันว่างไม่ติดไม่ในความว่างไม่ติดไม่ในความคิดเห็นต่างๆไม่ติดอะไรเลยความไม่ติดอะไรดังกล่าวนั้นเรียกว่าอตัมมยตามันต้องไปที่นั่นนั้นสติตัวนี้จะมีองค์คุณค่าสำคัญมากพระเจ้าจะสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมมากขันก็คือการเจริญสติและสติตัวนั้นแหละทำให้เรารักษาศีลประพฤติธรรมได้จงเป็นผู้มีสติเถิดน้องหญิงกล่าวคำนางปัตจาราที่บ้าเป็นหญิงบ้าเดินเข้ามาเมื่อมีสติขึ้นมานางก็ละอายยอบตัวลงพราหมณ์ก็เอาผ้าโยนให้ห่มนางก็ได้สดับฟังธรรมด้วยสติที่ฟื้นมานั้นจนเป็นพระโสดาบันและบวชในพระศาสนาเป็นภิกษุณีเป็นพระอรันตสาวิกาในพระศาสนาที่เป็นเอตตัคคะจากผู้หญิงที่บ้ามาเรื่องสติจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าจะยกสติแสดงเนี่ยก็ต้องดูว่าแสดงในขั้นไหนลำดับไหนกับหมู่ชนที่มีคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตแบบไหนรับได้หรือรับไม่ได้รับได้แค่ไหนการแสดงหรือการสั่งสอนให้เจริญสตินั้นจึงต้องเหมาะควรกับภูมิจิตของผู้ศึกษาด้วยดังที่กล่าวว่าทรงแสดงสติปัฏฐานสี่อย่างสมบูรณ์เป็นมาสติเนี่ยเฉพาะที่แคว้นกุรุรัตองค์ชาวกุรุที่นิคมชื่อว่ากัมมสัทธัมมะนิคมที่นี่อาตมาไปปฏิบัติไปบูชาธรรมไปบูชาสติปัฏฐานพระเจ้าทรงแสดงอย่างไรเรื่องสติที่นั่นพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโห
หนทางนี้เป็นหนทางเพียงหนทางเดียวอันเป็นไปเพื่อบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายบาลีก็ว่าเอกจโนอยังภิกขเวมัคโคสัพพังวิสุทธิยาก็ว่าภิกษุในความหมายตรงนี้ก็คือผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในบัดนั้นภิกษุที่แวดล้อมพระผู้มีพระเจ้าเป็นตัวตั้งของการที่พระเจ้าทรงจะทรงกำหนดจะเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนและประกอบด้วยมหาชนมากมายที่เพิ่งจะได้เรียนศึกษาจากห้องเรียนที่พระภิกษุได้นั่งอยู่หรือแวดล้อมพระสมณะสัมพุทธเจ้าก็คือประชาชนมากมายก็นั่งสถับตับฟังหรือยืนหรืออยู่ในที่อันควรก็แล้วแต่ก็ฟังไปพร้อมกับพระภิกษุถามว่าทำไมจึงยกขึ้นว่าเอกยโนมยังมัคภิกขเวอยู่ก่อนภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวคือภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการแสดงธรรมให้บุคคลที่มีความสำรวมมีความเคารพธรรมนั้นไม่เป็นโทษแต่หากแสดงให้บุคคลที่ไม่เคารพไม่สำรวมนั้นในเบื้องต้นนั้นย่อมเป็นโทษเช่นหลายครั้งอาตมาไปแสดงธรรมมีทั้งคณะผู้ที่ประพฤติตนถูกต้องนั่งฟังธรรมไม่สวมรองเท้าไม่สวมหมวกไม่มีสัตราอาวุธอยู่ในกิริยาอันควรนอบน้อมบางพวกก็มีการสวมรองเท้าสวมหมวกหรืออยู่ในกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมไม่เคารพเราจะทำอย่างไรเมื่อห้องประชุมมันเต็มไปหมดแล้วก็ย่ายสิทธิ์ศรัทธาที่ได้เรียนรู้มาอันวาจาที่เราใช้ก็ใช้แก่บุคคลที่ประพฤติธรรมที่ถูกต้องบัดนี้ก็ท่านทั้งหลายผู้เคารพธรรมเพิ่งตั้งใจฟังธรรมเถิดสาธุชนทั้งหลายแล้วก็มุ่งเป้าหมายก็คือผู้เคารพธรรมและเมื่อแสดงธรรมไปก็ค่อยแกะค่อยปลดค่อยแก้ความเห็นผิดเห็นไม่ความประพฤติไม่ถูกต้องในห้องประชุมนั้นจนที่สุดก็ถอดรองเท้ากันทั้งหมดทำตัวถูกต้องทั้งหมดก็ค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นการสั่งสอนธรรมของพระในพระผู้เป็นเจ้านั้นจึงไม่เป็นไปเป็นโทษกับใครให้เป็นคุณส่วนเดียวจึงกล่าวว่าเอกยโนภิอยังภิกขเวมัคโคสัตตังวิสุทธิยาโสกะปริเดวันังสมติกัมมายะดุขาดุมันสันนังอัตถังกัมมายะยายัสสะอธิกัมมายะนิพพานัสสะชัชฌิกริยายะเพื่อหนทางที่เป็นหนทางเดียวเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยก็เป็นความหมดจดในจิตดวงนั้นให้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยจิตเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วกายวาจาก็บริสุทธิ์คือชีวิตนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่สะอาดให้มันสะอาดจากที่สะอาดให้บริสุทธิ์จากคนปุถุชนคนหยาบก็เป็นกัญญาณชนคนดีคนที่มีความปราณีตจากคนดีก็เป็นคนที่บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสเป็นอริยะบุคคลกล่าวว่าหนทางนี้เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์เพื่อก้าวล่วงซึ่งโสกะความโศกปริเทวะความลำไรลำพันเพื่อออกมาจากความทุกข์ความไม่สบายกายทุกข์นั้นความไม่สบายใจยายัสสะอธิกัมมายะเพื่อรู้ธรรมอันสัตว์พึงควรรู้และเพื่ออะไรเพื่อนิพพานศาสตร์ชิจิกริยะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหนทางนี้คือสติเจริญสติหรือสติปัฏฐานสี่ทำไมต้องเรียกสติปัฏฐานะหรือจตุรสติปัฏฐานะก็หมายความว่าสติตัวนี้เมื่อจะดำเนินไปบนหนทางในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องตั้งกำหนดลงไปปัฏฐานคือการกำหนดลงไป4ก็คือวัตถุ4อย่างคือชีวิตของเราเนี่ยหรือกายจิตนี่แบ่งเป็น4ส่วนเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมคือกายกับจิตนี่แหละคือชีวิตระหว่างกายกับจิตมันสื่อด้วยเวทนาและเมื่อเวทนาประกอบจิตมันก็เกิดธรรมมารวมขึ้นสิ่งที่สติต้องตามไปกำหนดรู้
คือรู้ในวัตถุตัวที่หนึ่งอันจิตนั้นอาศัยอยู่ก็คือกายก็ไอ้จิตดวงนั้นแหละรู้แจ้งในกายนั้นว่าประเทศภูมิประเทศแห่งกายนี้เป็นอย่างไรสัพพกายะกายทั้งปวงเป็นอย่างไรและกายนี้มันมีความมีสภาพธรรมเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรมีปกติธรรมเป็นอย่างไรที่ควรรู้เท่าทันตรงความจริงเมื่อสติกำหนดรู้หรือกำหนดจดจ่อลงไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดองค์ความรู้ขึ้นก็ให้รู้แจ้งในสิ่งนี้ว่ามันเกิดได้อย่างไรมันมีสภาพธรรมเป็นอย่างไรและธรรมและความเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรต้องการเข้าถึงความเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นๆก็คือความเป็นสามัญลักษณะ สตินี่มันกำหนดรู้สิ่งที่เป็นรูปลักษณะเรียกสภาวะลักษณะที่มีความแตกต่างแปลกพิสดารไปตามเหตุปัจจัยที่มันสร้างก่อให้เกิดขึ้นเช่นหญิงกับชายเป็นต้นต้องต่างกันก็ต้องรู้ว่านี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือหมาคือแมวถอยความรู้ออกมาก็เป็นสมมุติว่านี่คือเรียกว่าหญิงนะเรียกว่าชายนะเรียกว่าหมาเรียกว่าแมวนะ โลกมันสมมุติเป็นเช่นนี้เมื่อเรากำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ก็จะได้พูดตรงกันว่าเอ้ยกำหนดไปที่แขนสิที่ขาสิที่ผมที่ขนที่เล็บสิว่าตามสมมุติแต่ต้องการเห็นสภาวะธรรมที่มันจำแนกสมมุตินั้นเป็นบัญญัติว่าผมกับขนต้องต่างกันเล็บกับฟันต้องต่างกันแขนขาต้องต่างกันความแตกต่างกันดังกล่าวนี้เรียกสภาวะลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งผู้เรียนรู้ในศาสนาต้องรู้ชั้นสมมุติชั้นสภาวะเรียกว่ารู้อย่างปกติว่าโลกเป็นเช่นนี้ก่อนโลกเรียกว่าอย่างนี้เมื่อเรียนรู้สิ่งนี้แล้วก็ตามไปดูว่าเอาแล้วแท้จริงโลกเป็นอย่างไรก็ให้ดูว่าโลกมันเป็นไปตามสภาพธรรมของมันอย่างไรก็ดูไปอย่างนั้นสติจึงกำหนดเข้าไปดูระลึกรู้และดูรู้เห็นสิ่งนั้นๆตามสภาพธรรมนั้นๆนั่นหน้าที่ของสติแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่สตินั้นมันแก่กล้ามันสามารถเรียกองคุณความรู้ในจิตนั้นมาใช้งานได้มันก็จะรู้แจ้งสภาพธรรมนั้นคือไม่ติดสภาวะธรรมไม่ติดหญิงติดชายติดแขนติดขาติดผมติดขนติดเล็บมันทะลุไปเห็นความจริงอันหนึ่งคือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งต้องดับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นยึดถือย่อมให้ความขับแค้นให้ความทรมานให้ความบีบคั้นบีบเค้นที่ยากจะทนทานเรียกความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือความไม่เที่ยงเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนั้นไม่หยุดใต้อำนาจของใครๆที่จะควบคุมให้เป็นไปหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าจริงแล้วเมื่อเราจับต้องลงไปจริงๆมันไม่มีตัวตนมันเกิดมันดับสูญสิ้นสลายไปจะไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชอบไปชังไม่มีประโยชน์ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครๆและไม่มีใครที่ความเจ้าของได้สุดท้ายรื้อค้นมองอย่างต่อเนื่องว่างเปล่าตรงนี้รู้ด้วยปัญญาที่เห็นขั้นเบื้องต้นอย่างเห็นความเกิดความดับความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าญาณเห็นภายในสติกำหนดรู้ภายนอกจับมาพิจารณารู้จนรู้แจ้งภายในด้วยญาณอย่างเห็นลงไปจะเกิดองคุณปัญญารู้ตลอดและเกิดวิชาความรู้ที่ถูกต้องเกิดความสว่างขึ้นในองค์แห่งความรู้นั้นนี่คือกระบวนการแม้ในอำนาจหนึ่งที่สืบเนื่องจากกายก็เช่นเดียวกันกายนี้มันไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรกายมันก็เหมือนวัตถุอันหนึ่ง
ที่ประกอบเกิดขึ้นเหมือนโต๊ะเหมือนเก้าอี้เหมือนต้นไม้มีสภาวะมีสภาวะมีลักษณะเป็นเช่นนี้สภาวะที่ลักษณะเป็นเช่นนี้ก็เป็นไปตามการตามเหตุปัจจัยของการตกแต่งก่อรูปขึ้นมามันก่อรูปกันด้วยอำนาจของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับต้นไม้เก้าอี้มันก้อนหินก้อนดินเป็นวัตถุเรียกว่าเป็นวัตถุมีรูปมีร่างรูปร่างของมันเนี่ยจึงเรียกรูปร่างเพราะสิ่งที่ตอนนี้มันแตกหักและสลายได้ไม่คงตัวเก้าอี้ก็ไม่คงที่อะไรก็ไม่คงที่ต้นไม้ใบหญ้าโลกนี้ทั้งหมดไม่กี่ฝุ่นละอองหนึ่งก็ไม่คงตัวไม่มั่นคงมันต้องแปลรูปสูญสลายไปเหมือนกันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วเราก็ดูว่ารูปกายนี้แท้จริงมันก็คือดินน้ำลมไฟประกอบรวมตัวกันหรือจะแจ้งให้เห็นอาการทั้งหมดเป็นส่วนประกอบเรียก32ส่วนมีเกศผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นแสดงธาตุดินหรือธาตุน้ำก็ว่าไปในเรื่องของธาตุน้ำน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไก่ข้อน้ำปัสสาวะนั่นก็คือธาตุน้ำซึมซาบเอิบอาบไหลเกาะกลุ่มธาตุน้ำอ่อนแข็งก็คือธาตุดินอ่อนหรือแข็งอ่อนแข็งธาตุดินหรือแข็งธาตุดินเพราะธาตุลมธาตุไฟก็ลมพัดไปมาธาตุลมมีความพัดไปมาแล้วธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นเคลื่อนไหวพัดเคลื่อนไหวไปมาได้ธาตุลมอันธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำมันก็มาทำงานในรูปของกายนี้มันก็ทำตามหน้าที่ของมันอ้าวมันไม่มีความรู้สึกรู้สามันทำได้อย่างไรก็นั่นแหละมันทำไม่ได้ถ้าขาดประธานมันก็คือจิตก็เอาจิตตัวนี้มาใส่สติกำหนดรู้ลงให้สติกำหนดอยู่ลงไปที่กายเห็นธรรมดาแห่งกายนี้ว่าสภาพธรรมเป็นเช่นนี้สภาพธรรมอย่างนี้ปุณณะจำลังพิกวิปิกุพระอาจารย์ตรัสว่าดูความพิสูจน์ตรงนั้นมีข้อหนึ่งอิมามีว่ากายยังเนี่ยกายนี้นี่มีตั้งอยู่ชั่วขณะยะธาทิติยะธาปนิหิติตาตุโซปัจเจกคัตคติในกายนี้ที่ตั้งอยู่มันประกอบกันขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะดำรงอยู่ชั่วขณะด้วยธาตุด้วยความธาตุคือสิ่งที่ตั้งขึ้นก่อขึ้นตั้งขึ้นอยู่ชั่วขณะหนึ่งธรรมธาตุธรรมทิติธรรมนิยามตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งเป็นธรรมสภาพเหตุปัจจัยนั้นๆอันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็เราพิจารณาสิ่งนี้กายนี้ว่าสภาพธรรมจริงๆเป็นอย่างนี้จนเห็นแจ้งจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยสติและรู้จริงด้วยปัญญาว่ามีความเกิดความดับนะที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นก่อเกิดขึ้นสภาพเดียวก็ต้องดับไปเราจึงเห็นการตั้งสติกำหนดรู้ลงไปในกายนี้เพื่อให้เห็นความจริงดังกล่าวทั้งสองส่วนก็หนึ่งคือให้มีสติก่อนรู้สิ่งที่เป็นอย่างนี้สองรู้ภายในก็รู้เห็นความเกิดความดับของสิ่งที่มันประกอบเกิดขึ้นถ้ารู้ได้เช่นนั้นมันก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องตรงตามธรรมะธรรมะแปลว่าอะไรหรือว่าธรรมดาธรรมดาที่ต้องเป็นเช่นนี้ในบทที่หนึ่งที่มีสติปัฏฐานในสติกำหนดตั้งลงไปในกายจึงมีในหมวดหนึ่งก็คือการกำหนดรู้ธาตุสี่อย่างที่กล่าวไปแล้วกำหนดธาตุสี่อย่างถ้าจะยกเฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมาไว้เข้าใจว่าจริงๆต้องการรู้แค่นี้แต่เรารู้ได้ไหมถ้ารู้ได้อย่างต่อเนื่องมันก็เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งนี้และรู้แจ้งในสิ่งนี้รู้สิ่งนี้เป็นจริงอย่างนี้เป็นจริงก็เป็นแฟกต์บางภาษาอังกฤษว่า FACT แฟกต์ก็ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้คือสภาวะธรรมรู้ให้เห็นความจริงในสิ่งนี้คือให้เห็น
ตรุษคือสัจจะความจริงที่มีอยู่ในสิ่งนี้ไอ้สิ่งนี้ว่าเป็นสักแต่เป็นธาตุธาตุโซปัจจิกขคติเป็นธาตุพิจารณากายอันตั้งดำรงอยู่ตามปกตินี้อิมามีว่ากายังยะธาติตังยะธามณีหิตังภิกษุพิจารณากายอันตั้งอยู่ก็พิจารณาคือไม่ใช่ต้องไปคิดสติที่กำหนดรู้หยดจ่อต่อเนื่องจนกำหนดรู้จนมันมีตัวปัญญาเกิดขึ้นปัญญานี้ก็จะรู้เข้าไปถึงความจริงว่าเข้าถึงความจริงโดยสภาพธรรมนั้นว่าสิ่งที่ดำรงอยู่นี้มันดำรงอยู่ด้วยความเป็นธาตุกายนี้ดำรงความเป็นธาตุอธิอิมัสมิงกายเยในกายนั่งในร่างกายนี้มีปฐวีธาตุอโปเตโชวาโยธาดินน้ำลมไฟตามที่กล่าวแค่นี้เบื้องต้นแต่ยังไม่ใช่เป็นที่สุดเป็นที่สุดคืออะไรก็ต้องมีความรู้เกิดขึ้นเราต้องรู้องคุณและสมบัติของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟรู้ทำไมดินมันแข็งแข็งหรือมันอ่อนมันแข็งมันแข็งอยู่เดียวไม่ได้มันต้องอ่อนด้วยมันถึงจะแข็งได้จึงมีสภาวะลักษณะทั้งสองอยู่มันต้องอ่อนตัวเป็นมันจึงจะแข็งได้น้ำเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนและไหลเกาะกลุ่มเอิบอาบซึมซาบไปในวัตถุนั้นๆจะอยู่ในกายนี้ก็เป็นรูปของกายนี้เอิบอาบซึมซาบตามรูปกายอันธาตุดินตั้งขึ้นธาตุดิน20ส่วนประกอบตั้งแต่เส้นผมไปจนถึงเยื่อในสมองศีรษะมัทลุงคังธาตุน้ำก็12ส่วนซึมซาบอยู่ในธาตุดินนี้มันจึงปั้นดินขึ้นมาให้เป็นตัวให้มันแข็งตัวขึ้นมาได้ไม่พอทำอย่างไรให้มันมีจุดของความดำรงอยู่ได้ไม่แตกไม่หักเพราะรูปนี้มันแตกหักได้ด้วยความร้อนร้อนจัดก็แตกหักเย็นจัดก็แตกหักหิวกระหายก็แตกหักถูกกระทบกระทั่งกระแทกก็แตกหักเปราะบางมากก็ต้องอาศัยจุดรวมตัวที่ดินน้ำมีจุดหนึ่งที่มันสามารถที่จะส่งรูปร่างได้ก็ต้องอาศัยไฟกับลมมาหุงมาอุ่นมันให้มันมีจุดรวมตัวที่พอเหมาะเมื่อไรธาตุไฟธาตุลมแปรปรวนดินน้ำก็แตกแปรปรวนตามแล้วก็แตกสลายอันธาตุไฟธาตุลมก็จะดับก่อนธาตุดินน้ำก็จะแตกทำลายไปทีหลังในธาตุลมธาตุไฟก็จะมีลมจะดับก่อนพอลมดับไฟก็จะดับน้ำก็จะเน่าดินก็จะพังร่างกายนี้ก็จะแตกสูญสิ้นและสลายไปเรียกว่ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปความเกิดขึ้นและดับไปตรงเนี้ยมันเกิดรู้เห็นด้วยญาณเมื่อเกิดความรู้ที่เรากำหนดรู้ดินน้ำลมไฟเนี่ยรูปนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าภิกษุต้องเห็นว่าเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกได้ภายนอกภายในเห็นทำไมเห็นคือเห็นทั้งหมดไม่ว่ากายนี้เป็นภายนอกภายในภายในภายนอกเพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้มีความเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นและเมื่อมีเกิดขึ้นก็มีปกติของมีความเสื่อมและสูญสิ้นสลายไปเห็นธรรมทั้งอันเป็นที่เกิดขึ้นและเสื่อมสูญสิ้นสลายไปบทนี้คือบทสรุปของการเรียนรู้บาลีที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้กล่าวว่าอิติอัชตังวากะเยกะกะเยกะยุนุปัสสิวิหรติพิทาวากะเยกะกะเยกะยุนุปัสสิวิหรติอัชตะบะหิทาวากะเยกะเยกะยุนุปัสสิวิหรติก็ให้รู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในก็ดีอันเป็นภายนอกก็ดีกายทั้งภายในภายนอกก็ดีเห็นเพื่อเห็นเป็นปกติพิจารณาเห็นเป็นธรรมะอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้อันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้เหตุเป็นเกิดขึ้นและเสื่อมไปและเป็นบทสรุปรวมความรู้ของสติว่า
ผู้ที่มีความรู้อยู่อย่างนี้ว่ากายมีอยู่อย่างนี้เธอมีสติดำรงไว้อย่างนี้เพื่อรู้เพื่ออาศัยความระลึกรู้ที่แท้เธอเป็นผู้ที่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ถ้าเรามีความรู้มีญาณมีสติมีญาณอยู่ก็จะรู้แจ้งสิ่งนี้เมื่อรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงสิ่งนี้ก็จะออกมาจากตัณหาคือจิตที่มันมีความทยานอยากลุกราบด้วยกิเลสและอำนาจทิฏฐิของความเห็นที่ผิดจิตที่มันมีกิเลสก็ปรุงทำให้เกิดการก็ไปถือไปยึดไปถือไปปรุงไปแต่งเกิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องและสร้างภพสร้างชาติยึดถือยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือคือยึดถือว่ากายนี้เป็นตัวตนเป็นของเที่ยงแท้เป็นของสวยงามเป็นของที่ควรแก่การยึดถือเพื่อให้ความสุขตรงนี้เรียกว่าอำนาจตัณหาและอายทิฏฐิมันผิดเพี้ยนอันการแก้เมื่อมันแก้แล้วมันก็แก้ตัณหาและทิฏฐิที่จิตพอแก้ตัณหาทิฏฐิที่จิตสิ้นได้อุปาทานก็สิ้นไปเพราะตัณหานั้นเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติตัณหามันแก้ที่จิตจนเกิดสมาธิทิฏฐิขึ้นออกมาจากอุปาทานกันยึดมันถือมันในกายนั้นในรูปนั้นแต่ท่านกล่าวว่าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นอะไรในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ภาษาบาลีตรงนี้สำคัญมากไปหาอ่านให้เข้าใจว่าบทสวดเรียนรู้คืออธิกโยติวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติยาวะเดวะยานมัตยะปฏิสติมตายะอสิอนิสิตโตจะวิหารตินาจังเจโรเกอุปริยาติเอวัมปีภิกขเวภิกขุกายกนุปัสสิวิหารตินี่ยกมาเฉพาะตัวอย่างเดียวว่าเรารู้ทำไมรู้เพื่ออะไรเพื่อออกมาจากความเห็นที่ผิดหรือรู้เพื่อออกมาจากความไม่รู้พูดเองไม่เข้าใจให้เข้าใจยังไม่ยากรู้ว่าออกจากความไม่รู้คือรู้ผิดรู้ผิดเห็นผิดคือออกมาจากอวิชชาอวิชชาคืออะไรคือกิเลสที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของจิตนั้นดำเนินไปตามวิถีก่อการกระทำด้วยเจตนาและรับผลการเจตนานั้นผลนั้นก็คือความทุกข์เพราะจิตนั้นวิบัติวิปลาสแก้ความทุกที่จิตนั้นหวาดกลัวทนยากได้ยากหวาดกลัวและรังเกียจทำให้จิตนั้นเกิดความทยานอยากเพื่อต้องการหนีความทุกข์และยิ่งหนีก็ยิ่งทุกข์เพราะเป็นการหนีอย่างคนตาบอดหูหนวกนั่นการมีสตินั้นจึงทำให้เราออกจากปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้แม้ในขั้นพื้นฐานของความเป็นอยู่ทางโลกก็อยากคิดว่าการเจริญสติเป็นไปเพื่อที่สุดคือพระนิพพานเพื่อหลุดพ้นเพื่อพระอริยบุคคลแม้ในความเป็นปุถุชนกัญญาชนทั้งหลายในโลกนี้การแก้ปัญหาอุปสรรคในชีวิตทั้งหลายนั้นก็อาศัยสติและปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นเบื้องต้นแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สตินี้มันพัฒนาการจะเกิดญาณเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดตามที่กล่าวและไม่ติดอะไรในความรู้นั้นแล้วเพราะรู้นั้นหมดจดบริสุทธิ์แล้วก็ย่อมถึงซึ่งพระนิพพานดับสิ้นกิเลสดับสิ้นซึ่งความทุกข์ทั้งปวงได้จริงดังนั้นการพิจารณาดังกล่าวนี้เมื่อมีสติเรามีสติเห็นทุกรูปทุกๆคนหน้าที่เราจะทำยังไงกำหนดรู้ลงไปที่กายนี้แม้นั่งอยู่อย่างนี้รู้ทั้งรูปกายนี้รู้ได้ยังไงเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่นี้ว่าสักแต่เป็นว่าธาตุประกอบกันขึ้นไม่ใช่สัตวะไม่ใช่ของยั่งยืนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเราสวดกันในยามเช้ามืดสวดพิจารณาปัจจัยสี่ยะธาปัจจยังปวัตตมนังตตุมัตตเมเวตังยะดีดังยีวรังบินทปาโตเสนาสนังไอคิลานะเนี่ยเราสวดทุกเช้าธาตุปุญญโกจปุรุธาตุมัสสโกนิสตโตนิชิโวสุนโยเนี่ยนิสตโตนิชิโวสุนโย
ม่ใช่สัตวะไม่ใช่ของยั่งยืนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนสุญโญสุญญะสุญญตาสุญญตาเราได้มาใช้ไหมบทสวดทั้งหลายเนี่ยต้องนำมาศึกษาต้องนั่งเรียนนั่งอ่านนั่งค้นคว้าถ้านั่งมัวแต่คุยแต่โม้กันมันก็ไม่เป็นมันก็ไปทางโลกคือคนโง่กับคนโง่มาเจอกันอย่าคุยกันมากมันจะกลายเป็นสร้างแต่ความโง่ขึ้นมาในชีวิตมันไม่ฉลาดหรอกเราต้องไปหาผู้รู้ไปหาธรรมะไปศึกษาและทำตัวเรานั้นให้เป็นผู้รู้ให้ได้จะเรียนสติพิจารณาให้เข้าใจเกิดมาเพื่ออะไรแค่เพียงแค่นี้ถ้ารู้เข้าใจจริงจะไม่มีบรรพชิตในศาสนี้จะไม่มีองค์ใดคนใดจะออกไปจากพระศาสนานี้จะไม่ละจากเพศสมณะโดยเด็ดขาดแม้ยังไม่ถึงความเป็นอริยบุคคลนี่คือองค์คุณของสติแต่ที่มาลาสิกขากันไปเพราะไม่มีสติไม่มีสติมันไม่มีปัญญาองค์คุณของสติปัญญานี่จะอบรมให้ภิกษุนั้นบุคคลนั้นนั้นอยู่ในศาสนาได้อย่างยั่งยืนและจะมุ่งไปในทิศทางเดียวคือพรหมจรรย์จะไม่ออกไปหาผัวหาเมียจะไม่ไปติดอยู่ในโลกธรรมจะไม่หวังเข้าไปในเสียในกามคุณโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วนี่ใช่ไหมว่าสิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งก่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับสูญสลายหาความจริงแท้แน่นอนไม่ได้เลยและว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดังที่กล่าวยกขึ้นมาในเวรธาตุสี่ว่าปุณณะจะเรืองภิกขุภิกขุอิมะมีวะกยังยัตถาทิฏฐังยัตถายัตถาปณิหิตังทัตุโสปัจเวคติภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งที่เธอทั้งหลายควรควรเป็นคนพิจารณาภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ยัตถาทิฏฐังตั้งอยู่ยัตถายัตถาปณิหิตังดำรงอยู่ตามปกติธาตุโซปัจเวคติโดยความเห็นว่าเป็นธาตุเป็นธาตุว่าอัตอิสมิงกะเยในร่างกายนี้มีปฐวีธาตุอาโปเตธาตุเตโชธาตุวายุธาตุติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเสยยะธาปิภิเวดะโคโคคาตะโกวาภิกษุทั้งหลายให้ดูสิเหมือนคนฆ่าโคนั่นแหละหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญเมื่อฆ่าโคแล้วคนเหล่านั้นนั่งแบ่งออกโคนเนื้อคนเป็นส่ว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 นที่หนทางสี่แยกพิสูจน์พิสูจน์ทั้งหลายฉันได้ก็ฉันนั้นเทิมวิจารณ์เห็นกายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้ยะธาติตังยะธาปณิหิตังตตุโซปัจเวกคติด้วยความเป็นธาตุว่ามันเป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟดุจดังคนฆ่าโคที่แยกเนื้อออกนั่งแยกเนื้อออกที่หนทางสี่แยกฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อมันแยกเนื้อออกไปแล้วอะไรคือโคก็ไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟเย็นนั้นแตกสลายออกไปอะไรคือกายนี้ก็ไม่มีกายนี้เมื่อกายนี้ไม่มีขึ้นมาอ้าวแล้วที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่นี้ล่ะเรื่องนี้เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งที่เราสมมุติขึ้นและเรียกตามสภาวธรรมว่ากายกายแปลว่าอะไรกายเป็นของประชุมเป็นที่ประชุมของสกปรกของน่าเกลียดเรียกว่าปฏิกูลดังนั้นในพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอจึงตั้งสติกำหนดรู้ลงไปสิในกายนี้แหละกายคตาสติกายคตาสติกำหนดลงไปในกายนี้ให้เห็นว่ากายนี้พิจารณาให้เห็นความจริงกายนี้ว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาสู่เบื้องบนพื้นเท้าขึ้นมาสู่เบื้องบนจากปลายผมลงไปสู่เบื้องต่ำจากเบื้องบนคือปลายผมสู่เบื้องต่ำเท้าเนี่ยเบื้องต่ำพิจารณาดูที่ไล่ขึ้นมาตามเท้าตามแข้งตามหัวเข่าตามโคนขาตามตะโพกตามลำตัวตามแขนตามลำตัวตามคอตามศีรษะจนถึงเบื้องบนก็คือเส้นผมแล้วไล่ลงไปที่จากเส้นผมลงไปสู่ฝ่าเท้าดูขึ้นดูลงอย่างนี้พิจารณาเห็นกายนี้อิมามีว่ากายังอุดทางบัตตลาอุดดังบัตตลาจากพื้นเท้าสู่เบื้องบนอัตโทเกสะมัตตกาเบื้องต่ำ
แล้วจากปลายผมลงไปสู่เบื้องต่ำมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบตัจจะปริยันตังตัจโจตัจจะหนังปริยันตังหุ้มอยู่โดยรอบปูรณานัปสะปูรณานัปปกสะอสุจิโนเต็มด้วยของไม่สะอาด อสุจิมีประการต่างๆว่าอะไรบ้างว่าในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อสันวานขาต่างๆตาโจมังสร้างนาทีอธิมิชังว่ากังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหาได้ยังยากันนังกิลุมกังปีอากังบาปสร้างนั่นหัวใจนั่นตับนั่นพังผืดนั่นไตนั่นปอดอันตังอันตะกุนหนังอุตริยังกาดีสร้างนั่นไส้ใหญ่นั่นไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่เราเพิ่งกินไปเพิ่งฉันไปนั่นคือสัดส่วนทั้งหมด20ส่วนบวกมัทลุงขังก็ไปด้วยดูเป็นเนื้อเยื่อในกระโหลกศีรษะเป็น20ส่วนนั่นแหละเรียกว่าธาตุดินปฐวีธาตุเมื่อเราพูดเรื่องธาตุไปเมื่อกี้ปฐวีธาตุดินพอปัจจัยแกงเป็นส่วนๆทั้งหมด20ส่วนนี่เรียกว่าธาตุดินแล้วลงไปดูที่ธาตุน้ำอันประกอบอยู่ในธาตุดินนี้มีอะไรบ้างปิดตังน้ำดีสมัครน้ำเสด็จประโพน้ำเหลืองลุยตังน้ำเลือดเซโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นว่าไปส่วนน้ำตาวสารน้ำมันเหลวขี้โลนน้ำลายสิงการนิการน้ำมูกราชิการน้ำไข่ข้อมูตันน้ำมูดนี่เห็นไหมธาตุน้ำอีก12ส่วนธาตุน้ำนี่มีลักษณะสภาวะลักษณะธาตุน้ำเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้ถ้าอย่างนี้เรียกน้ำตาอย่างนี้เรียกน้ำมันเหลวนี่เรียกน้ำลายน้ำมูกนี่เรียกน้ำไข่ข้อนี่เรียกน้ำปัสสาวะเราดูไปตามลักษณะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็เห็นว่าในกายนี้มีดินมีน้ำส่วนลมไฟนั้นมองเห็นได้ยากแต่รู้สึกได้เช่นธาตุไฟมี4ส่วนธาตุลมเป็น6ส่วนก็ตามความรู้สึกที่เป็นนามธรรมที่สามารถที่กำหนดรู้ได้ว่านี่คือสันตปัคคีปริแตคีชรณคีปรินามัคคีหรือลมนี้เป็นลมที่พัดจากบนสู่ล่างล่างขึ้นบนนะหรือลมนี้พัดอยู่ในลำไส้ในช่องท้องลมนี้พัดตามสารพางกายลมเรียกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ตรงนี้ในกายนี้ตัดน้ำตัดดินไอ้ตัวที่ตัดธาตุไฟธาตุลมออกไปให้ยอดเหลือดูแค่2ส่วนของธาตุแต่ดูในความเป็นส่วนต่างๆ32ส่วนให้เห็นอะไรในสิ่งเหล่านี้เห็นผมคือผมเลยเห็นขนคือขนเล็บคือเล็บหรือเห็นน้ำดีน้ำเสลดก็คือน้ำดีน้ำเสลดหรือเบื้องต้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นให้เราเห็นตามสมมุติบัญญัติและสภาวะลักษณะตามบัญญัติว่ามันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเช่นพระภิกษุบวชใหม่ก็เอากรรมฐาน5อันมีหนังเป็นที่สุดว่าเกศาลุมานคาตันตาตะตะโจเป็นองค์บริกรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมเรียกว่ากรรมฐาน5หรือโดยปฏิโลมตะจวดตะตะนคาโรมาเกสาอนุโลมปฏิโลมแล้วว่าถอยหน้าถอยหลังเพื่อเป็นคำบริกรรมเพื่อจิตนั้นไม่เป็นนึกคิดเรื่องอื่นใดนอกจากการบริกรรมนั่งท่องอยู่แต่เรื่องเดียวอยู่ตรงนี้เหมือนนกร้องจุกกลู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 ก็ร้องอยู่ที่ตรงจุกกลูจุกกลูจุกกลูเนี่ยเพื่อให้จิตมันไม่ส่งไปเรื่องอื่นให้รู้อยู่ที่เสียงร้องเสียงเรียกเสียงสวดเสียงท่องเสียงบ่นเนี่ยเอามันบ่นมันอย่างเดียวนั่งบ่นทั้งคืนทั้งวันแต่เราไม่ใช่บ่นแบบนกแก้วนกขุนทองเราท่องบริกรรมเพื่อให้มันคล่องจิตคล่องปากขึ้นจิตและจับแต่ละส่วนแต่ละตัวมาพิจารณาคล้ายๆกับธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อตะกี้ว่าสภาวะลักษณะของมันแต่ละตัวเป็นอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรมีสีสันอย่างไรสีสันวรรณะสันฐานที่ตั้งที่เกิดแม้กลิ่นเป็นอย่างไรดูให้เป็นปฏิกูลสัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของน่ารังเกียจเป็นอสุจิเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลปฏิกูลก็เหมือนขี้ขยะทั้งหลายเราเรียกปฏิกูลของที่สกปรกที่เราทิ้งไปเป็นปฏิกูลเป็นอสุจิไม่สะอาดปูรณานัปปกสะอสุจิโนที่เป็นของไม่สะอาดก็ให้มองเป็นของไม่สะอาดเมื่อกี้ดินน้ำลมไฟให้พิจารณาเห็นว่าที่มันตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันอยู่ชั่วขณะหนึ่งนั้นแห่งกายนี้คืออะไรก็คือองค์ประกอบแห่งธาตุสี่
ประกอบแล้วเกิดขึ้นตั้งดังต้องแต่สลายไปแต่พอในกายยคตาสติแยกส่วนจุดสำคัญต้องการเห็นความเป็นปฏิกูลเป็นอสุจิเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเพื่ออะไรเพื่อละลายซึ่งราคะความกำหนัดยินดีเพื่อออกมาจากการถือยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสุภะสวยงามน่าดูน่าชมน่าหวงแหนให้เข้าถึงว่าเป็นอสุภะสัญญาเพื่อละลายสุภะสัญญาให้เห็นจริงๆว่ามันไม่เที่ยงเพื่อละลายนิจจสัญญาว่าเที่ยงให้ละลายสิ้นซึ่งความเป็นที่เราถือว่ามันน่าจะเป็นสิ่งยึดถือให้ความสุขให้ค่าความชอบใจเห็นสิ่งนี้เข้าไปถือแล้วต้องเป็นทุกข์และให้เห็นแจ้งจริงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนละลายอัตตาสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่จุดพิเศษก็คือให้เห็นเป็นของไม่สะอาดน่ารังเกียจเช่นเส้นผมมีรูปร่างสันฐานสีมีสีสันฐานที่เกิดที่ตั้งมีกลิ่นมีรสมีชาติมีความรู้สึกอย่างไรล่ะกับสิ่งนี้ท่านก็เอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยกลับมาสอนเราให้เราเห็นว่าเออจริงๆเราก็รังเกียจสิ่งนี้เส้นผมเส้นหนึ่งตกไปในน้ำแกงไม่ขอเราเองเรายังเขี่ยทิ้งเลยจะก็ปลุกขึ้นมายังไม่ต้องนับของใครๆเลยไอ้ที่สำคัญมันเห็นได้ด้วยตาด้วยกฎธาตุว่ามีความสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุจิเต็มไปด้วยอสุจิน้ำเลือดน้ำเหลืองซึมซาบเอิบอาบกลิ่นเหม็นรสชาตินั้นน่าอาเจียนทุกอย่างไม่มีอะไรที่ควรแก่การที่เราจะถือว่าสวยงามและสะอาดหรือมีความเป็นตัวตนมองรู้ดูเห็นและพิจารณาจนจิตนั้นมันเข้าถึงเข้าใจและยอมรับสิ่งนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยในบทนี้กล่าวไว้ละเอียดมากกล่าวไว้ว่าให้ดูสิว่ากายนี้เปรียบเหมือนกับถุงอ่ะมีปากสองข้างเอาธัญชาติคือเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหลายใส่ลงไปว่าเป็นเมล็ดข้าวสาลีข้าวเปลือกตัวเขียวเป็นต้นแล้วก็ให้คนที่มีตาดีแก้ปากถุงออกก็ปรากฏว่าถุงที่เรามองเห็นภายนอกนั้นเหมือนถุงแต่แท้จริงข้างในเป็นพวกเมล็ดข้าวทั้งหลายฉันได้ก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพื่อเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างภายนอกบ้างภายในภายนอกว่าเป็นเช่นนี้บทนี้เป็นบทสรุปของการเรียนรู้อิติอัชวากายกายุนปัสสิวิหารติปฏิปิทวากายกานุสสิวิหารติอัชตาปิทวากายกายุนปัสสิวิหารติสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายัสมิงวิหารติวายธรรมานุปัสสิวากายัสมิงวิหารติสมุทัยวายธรรมานุปัสสิวากายัสมิงวิหารติความรู้ทั้งหมดมันต้องมารวมลงที่บทสุดท้ายแห่งพระพุทธวจนะที่สั่งสอนและผลสรุปนั้นก็ตรงกันว่าจะต้องกล่าวจะต้องรู้ว่าการที่เรามีสติระลึกรู้กายนี้นั้นให้เห็นแต่ว่ากายนี้มีอยู่เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกรู้เพื่อเป็นไปเพื่อญาณเพื่อการอาศัยการระลึกรู้สติที่ดำรงไว้ในการกำหนดว่ากายนี้มีอยู่นั้นเพื่อให้เกิดญาณเพื่อรู้เพื่ออาศัยเป็นที่ระลึกยาวะเดวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะรู้ระลึกรู้จนรู้แจ้งในสิ่งนี้เพื่อออกมาจากตัณหาและทิฏฐิและเพื่อออกมาจากการยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกนี้เพื่อที่สุดก็คือดับซึ่งความไม่รู้เพื่อดับทุกข์ทั้งปวงได้ภิกษุที่มีการเจริญสติอย่างนี้ว่ากายมีอยู่เป็นสติที่ดำรงไว้เพื่อเพื่อรู้ญาณมัตตายะเป็นเพื่ออาศัยระลึกรู้ปฏิสติมัตตายะเป็นไปเพื่อเป็นผู้ที่ตัณหาทิฏฐิอาศัยไม่ได้อนิสสิตจะวิหารติเป็นไปเพื่อออกไปจากการยึดมั่นถือมั่นอะไรในกายนี้ในโลกนี้น่าจะกินจินเจโรเกวดิยตินี่แหละคือผู้เจริญสติในศาสนานี้หรือพิสูจน์ที่จึงได้ชื่อเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายนี้อยู่สองหมวดนี้มาอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่สำคัญยิ่งไม่ได้ด้อยไปกว่าหมวดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติตั้ง16ฐานที่พัฒนาการอย่างละเอียดแล้วอ่อเชื่อมโยงสัมพันธ์การเรียนรู้ของจิตให้แจ่มแจ้งในกายเวทนาจิตธรรมจนจบสิ้นตามที่กล่าวไปในตอนสุดท้ายว่ารู้เพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้
ทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในในกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดไม่ว่ากายเวทนาจิตธรรมทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในให้รู้เห็นจริงจริงดังกล่าวนี้ว่ามันมีเกิดอย่างนี้มีดับอย่างนี้มีการเกิดดับเช่นนี้การเห็นความเกิดความดับตรงนี้เพื่อให้ถึงซึ่งสมันลักษณะความเป็นจริงเป็นธรรมะตัวธรรมะแท้คือตัวนี้เห็นความเกิดความดับเมื่อเห็นการเกิดดับจึงถอนออกมาจากยึดถือว่าเป็นตัวตนถอนยึดถือว่าเป็นสุขถอนยึดถือว่าเป็นความเที่ยงและถอนจะยึดถือว่ามันสวยงามน่าดูน่าชมจิตก็จะไม่วิปลาสจิตก็เข้าถึงความรู้ที่ถูกที่ต้องที่ตรงตามธรรมะด้วยการเรียนรู้อย่างมีระบบแบบแผนอย่างมีศีลมีวัตระมีวินัยอย่างมีสมาธิและยังมีปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นก็มาใช้ในการกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเกิดปัญญาขึ้นความรู้ลงไปด้วยการต่างๆว่าชีวิตของเรานั้นมันเป็นสุญญตามันเป็นตถาตามันเป็นมันควรเข้าสู่ความเป็นอธรรมยตาอิตรรมยตาเมื่อมันเข้าไปถึงเส้นนี้แล้วนี่อธรรมยตาแล้วนี่มันจึงหมดแล้วจิตมันไม่มีอะไรที่หลงเหลือตัณหาทิฏฐิมันปรงวะมันปล่อยมันวางมันคลายมันสิ้นไปในความในการยึดถือโลกไม่ว่าด้านใดไม่ว่าด้านชั่วด้านดีว่ามันปล่อยวางแล้วจริงๆมันจะไปหาทำไมโลกไม่ไปเพราะโลกนั้นมันไม่ไปใช่ที่อยู่โลกนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของผู้มีปัญญาแต่โลกนั้นเป็นที่รกรุงรังของผู้ที่ขาดสติและปัญญาคนไม่มีสติปัญญายังรกรุงรังอยู่เต็มโลกนี้สร้างโลกไม่จบไม่สิ้นสร้างและสร้างไปสร้างไปบ่นไปสร้างไปบ่นไปเหมือนคนบ้าที่แบกไปหามไปหนักทุกหนอทุกหนอมันหนักจริงนะแต่ไม่ปล่อยไม่วางคนบ้าคนขาดสติคนวิปลาสก็คือจิตที่ไม่มีสติและขาดปัญญาองค์คุณของสติในการเรียนรู้ตรงนี้เพื่อปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติจริงก็ได้ผลได้ผลอย่างไรหนึ่งเราชำระตนเองให้มีศีลบริสุทธิ์ข้อที่หนึ่งเลยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายต้องชำระตนเองให้มีศีลที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้นณขณะที่จะต้องปฏิบัติธรรมไม่รู้ชั่วมาจากไหนก็ไม่ทราบวันนี้อัมบัตไปกี่ข้อวันนี้ก่อนนั่งต้องชำระแล้วถ้าข้ามานั่งก่อนนั่งให้ฟังตามก็ฟังให้สวดก็สวดมันก็ไม่ใช่นักบวชในพระศาสนานี้นะไม่ใช่บุคคลที่ควรได้ชื่อว่าเป็นบริษัทในพระพุทธศาสนาเพราะยังไม่รู้ความควรเลยว่าอะไรคือความควรความเหมาะเพื่อประโยชน์นั้นความควรความเหมาะตรงนี้อันเกิดกูลให้เกิดประโยชน์และประโยชน์นั้นต้องเป็นประโยชน์ที่ให้เกิดความควรและความเหมาะกลายเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเรารู้ดีว่าถ้าเราไปที่จะไปให้ถึงประโยชน์และความควรนั้นต้องอาศัยศีลอาศัยข้อวัดระฆังดังต้องเข้าวิหารหรือมีกิจอันใดที่มีวัตระมีระเบียบประเพณีแบบแผนเป็นวินัยวินัยก็จะชักจูงชักนำเราหาธรรมะมาฟังธรรมเราก็จะต้องเข้ามาอย่างมีความรู้ความเข้าใจว่าต้องเข้ามาด้วยความเป็นผู้มีศีลพระภิกษุทั้งหลายจะต้องเข้ามาสู่วิหารที่ประชุมอย่างเป็นผู้มีศีลไม่อาบัติถ้ามีต้องเปิดเผยและชำระก่อนมานั่งรวมกันประชุมกันไม่นั้นเป็นโทษเป็นบาปขณะที่มานั่งรวมอยู่กับพระภิกษุที่ท่านบริสุทธิ์และสะอาดดังนั้นจึงต้องชำระให้สะอาดเมื่อสะอาดและฟังธรรมนั้นจะเยือกเย็นและสงบไม่เจ็บก้นไม่ปวดตัวไม่ทุกข์แขนทุกข์ขาทุกข์ใจไอ้ทุกข์เหล่านั้นที่บีบเค้นทั้งกายทั้งจิตมาจากศีลไม่ดีอาบัติที่ยังไม่ชำระเมื่อศีลนี้อาบัติที่ไม่ชำระก็ทำให้มันบีบเค้นทั้งกายปวดเจ็บนั้นเจ็บนี้นั่งทันทีนั่งไม่ไหวแล้วเจ็บทันทีเพราะเขาไม่นั่งบาปมันไม่ให้นั่งฟังธรรมทุรนทุรายปวดหัวปวดแขนปวดท้องปวดไส้จิตขุ่นมัวนรกแหละไปนรกเลยถ้าใครพระภิกษุรูปใดเป็นอย่างนี้แล้วไม่แก้ไขออกไปอย่างนี้ให้ไปลาสิกขานะไปบอกพระได้ขอลาสิกขาอนุญาตเลยรีบลาได้คืนนี้เพราะไม่สามารถเป็นพระที่ดีได้และเป็นบาปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชำระศีลเถอะ
เมื่อชำระศีลแล้วสงบเยือกเย็นแล้วทำอะไรต่อไปตัดปริโภชปริโภชแปลว่าอะไรก็ได้ที่มันทำให้เกิดความกังวลจะปริโภชใหญ่ปริโภชย่อยปริโภชเล็กเล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้กังวลแค่ไม่ปิดไฟที่กุฏิไม่ได้ปิดก๊อกน้ำลืมวางของหยิบของลืมล้างหน้าล้างเท้าก็เป็นปริโภชได้จึงต้องตัดให้หมดไม่ปริโภชความกังวลเล็กน้อยทั้งหลายและทำความสำรวมกายวาจาใจด้วยสติด้วยสัมปชัญญะควบคุมให้กายวาจาใจนั้นดำรงมั่นคงตั้งมั่นระลึกถึงพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ที่เราสวดบูชาข้าพเจ้าถึงพระพุทธธรรมสมบัติสนะที่พึ่งข้าพเจ้าก็ถึงพระธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนและพระสงฆ์องค์คุณแห่งพระสงฆ์เป็นสรณะในณบัดนี้และทำความสำรวมกายวาจาใจนั้นให้สงบให้เป็นศีลพร้อมทั้งเปิดจิตสดับฟังกำหนดสติกำหนดรู้ลงไปในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเบื้องต้นคือรู้ลมหายใจเข้าออกพระเจ้าทรงตรัสว่าอิทัปปิเวภิกขุภิกษุทั้งหลายเธอพึงปฏิบัติอย่างนี้นู่นไปนั่งหาที่ปลีกหลีกเล่นจะไปตรงไหนก็ได้จะมันปลีกหลีกออกจากหมู่คณะโคนไม้ป่าโคนไม้บ้านร้างหรือที่ใดก็ได้ในวัดเราเยอะแยะที่มันสงบสงัดเลือกฟังตรงนี้ก็มันสงบนิสิตติบาลังกังอภิชุตวานั่งคู่บาลังรวบขาก้าวตั้งกายให้ตรงอุชงกยังปณิทยะปณิทยะปริมุขขังสติงอุปทาปิตวาสติกำหนดรู้อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่างไรอะไรเกิดขึ้นในบัดนี้สติกำหนดรู้ลงไปโสสตวะอัสสติสตุภาษาสติหายใจข้าวมีสติหายใจออกมีสติเบื้องต้นอยู่ตรงนี้กายตั้งตรงลงสติมั่นหายใจรู้เข้าออกเข้าออกรู้เข้ารู้ออกรู้อย่าให้คลาดเคลื่อนเมื่อรู้แล้วขึ้นมาทำอะไรต่อกำหนดเมื่อสติตั้งพร้อมสมบูรณ์แล้วรู้ไปในกายนี้เพ่งรวมรู้ทั้งกายจนสามารถที่จะพิจารณาอาการ32ที่เราบริกรรมท่องขึ้นจิตคล่องปากเกสาลุมานาคาตันตาตะโจตะโจตะตานาคาลุมาเกสาว่าบริกรรมด้วยอนุรมปฏิรมทั้ง5นี้ถอยหน้าถอยเดินหน้าถอยหลังต่อหลังเดินหน้าว่าไปจนจิตมันรวมตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นยังไม่พอเพิ่มไปอีกเกสาลุมานคาตันตาตาโจตาโจตาตานาคาโรมาเกสาเกสาลุมานคาตันตาตาโจมังสร้างนารูอติอติมิจังวักกังวักกังอติมิจังอตินารูมังสร้างตาโจตาตานาคาโรมาเกสาเพิ่มไปเป็น10ว่าถอยหน้าถอยหลังเดินหน้า10ถอยหลัง10เพิ่มไปอีก5เพิ่มไปจนครบ20เกสาลุมานคาตันตาตาโจตาโจตาตานาคาโรมาเกสาเกสารุมาณคาตันตาตาโจมังสร้างนารุอธิติมจังวักกังวักกังติมจังอธินารุมังสร้างตาโจชาตันตาตานาคาโรมาเกสาเกสารุมาณคาตันตาตาโจมังสร้างนารุอธิติมจังวักกังหาตยังยักกันังกิรุมากังเพียกังบาปะสังบาปะสังเพียกังกิรุมากังยักกันังหาตยังวักกังอธิมจังอธินารุมังสร้างตาโจตาตานาคาโรมาเกสาเกสารุมาณคาตันตาตาตาโจมังสร้างนารุอธิติมจังวักกังหาตยังยักกันังกิรุมากังเพียกังบาปะสังอันตังอัตกุณังอุตริยังกาลิสังมัตุลุงกังมาตุลุงังการิสังอุติยังอันตะกุณังอันตังบพสังเบียกังกิโลปังยักกันังหาตยังวะกังอติมิจังอตินะนารุมังสังตัจโยตนาการุมังเกสาครบ20ส่วนเดี๋ยวเราบริกรรมให้ช้ากว่านี้บริกรรมให้มากกว่านี้จนสมบูรณ์เลยใน20ส่วนน้ำไม่ต้องไปดูมันก่อนเอาธาตุดินก่อนต่อไปก็ดูบริกรรมจนจิตเนี่ยมันเกิดสมาธิมันจดจ่ออยู่ในเรื่องบริกรรมจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นมันจะไม่เป็นสมาธิใหญ่มากหรอกมันเป็นสมาธิกลางๆใช้งานเพื่อพิจารณาจนมันรวมจิตแน่วแน่ถ้าจิตเรามีญาณเกิดขึ้นมันจะเกิดนิมิตเป็นโอกาสนิมิตขึ้นมันจะเกิดส่วนในส่วนหนึ่งของกายที่เราท่องเช่นเกิดเป็นปรากฏพันเป็นเส้นผมขึ้นให้จิตมันเห็นเหมือนต้นหมากต้นมะพร้าวใหญ่โตเห็นความเป็นไปของสภาพธรรมนั้นเราก็จิตขณะนั้นมีตัวญาณขึ้นด้วยสติกำหนดรู้ลงไปสติกำหนดรู้ในนิมิตเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นและเพ่งรู้ลงไปด้วยอำนาจญาณที่อย่างรู้รู้ว่าเป็นเห็นนี่มันมีวรรณะอย่างนี้มีสีสันอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดที่ตั้งอย่างนี้หรืออ้อมันสกปรกอย่างนี้เลยมันเหมือนหนังปรากฏเกิดขึ้นให้ดูเรื่องของเส้นผมในเส้นนั้นๆหรือขนหรือฟันหรือกระดูกอะไรก็แล้วแต่ท
ที่มันถูกกับจริตจริยาแห่งจิตนั้นที่มันเข้าถึงอารมณ์ธรรมนั้นมันสร้างภาพขึ้นมาให้เราศึกษาเมื่อกันนั่งดูหนังโดยสติปัญญาเป็นถึงกายนี้จะเป็นเพื่ออาศัยระลึกแห่งสติอันเป็นที่ตั้งเพื่อญาณเพื่อสติยาวะเดวะยานัปตยะปฏิสติมัตตายะเนี่ยอันนี้สิโตจะวิหรติเพื่ออะไรเพื่อออกจากการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเพื่อไม่เป็นผู้มีตัณหาทิฏฐิอาศัยอยู่เพื่ออะไรเพื่อออกจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกน่าจะกินจีน่าจะกินจีโลกีอุปติยาติออกมาคือมันจะเข้าไปเห็นรูปไปเห็นในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นถึงที่เราท่องบนจดจำแล้วมันก็สร้างขึ้นมาด้วยอำนาจสมาธิมันสร้างด้วยอำนาจศีลศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาปัญญาก็รู้แจ้งในสิ่งที่กำหนดรู้นั้นจนเห็นแจ้งว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในหนังกายเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้จริงๆด้วยสติที่กำหนดรู้เห็นภายนอกด้วยญาณที่เห็นภายในจนมันเห็นความเกิดความดับจนญาณนั้นพัฒนาเป็นวิปัสสนาแต่ละขั้นตอนจนที่สุดแม้เส้นผมเส้นเดียวนั้นยังเราถอดจิตมันถือมั่นในโลกรูปฌานในขันธ์5ได้ด้วยความรู้ที่แจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นจริงย่อมดับทุกข์ได้จริงจึงยกธรรมะขึ้นแสดงไว้ให้พระภิกษุทั้งหลายได้ถือประพฤติปฏิบัติด้วยการบูชาธรรมค่ำคืนนี้และเมื่อหลวงพ่อไม่อยู่มีกิจธุระศาสนกิจใดๆพระสงฆ์พึงเปิดฟังพิจารณาและนำไปปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจให้มาถามตั้งแต่อยู่มาไม่ค่อยมีพระมาถามธรรมะปฏิบัติน้อยที่สุดเกือบไม่มีหรือมีบ้างสุดท้ายก็ไม่มีเลยแสดงว่ามี2 อย่างคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมันรู้ธรรมกันหมดทั้งวัดแล้วแต่น่าจะประการแรกไม่ค่อยรู้เรื่องมากกว่าจึงพยายามที่มานั่งสอนนั่งสั่งนั่งบอกนั่งกล่าวทั้งส่วนตัวก็ดีทั้งคณะก็ดีอยากเห็นพระทุกรูปเป็นพระที่ดีและก็ได้มีโอกาสก็ถึงกว่าเป็นอริยบุคคลในเบื้องหน้าอยากเห็นทุกสาธุชนทุกคนเป็นคนที่ดีมีศีลมีธรรมได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมและได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงซึ่งธรรมอันสูงสุดเป็นไปเพื่อดับทุกข์ได้จริงอยากเห็นพระศาสนานี้สืบเนื่องต่อไปในโลกนี้ตามนานเท่านานแต่ความอยากเห็นดังกล่าวนี้มันจะสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของทุกๆคนของพระทุกรูปนั้นการบูชาครูบาอาจารย์คือให้บูชาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติได้พัฒนาคือการประพฤติธรรมเพื่อรู้แจ้งในธรรมขอพระภิกษุทั้งหลายขอสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมและพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงพ้นจากมันทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งการบูชาทำได้ค่ำคืนนี้อยากมาสติปัฏฐานสูตรที่พระอาจารย์แสดงไว้ดีแล้วโดยยกขึ้นมา2หมวดในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่แสดงเห็นความจริงทั้งหมดครบองค์ทั้งกายเวทนาจิตธรรมแม้จะกระชับสั้นแต่ธรรมะนั้นสั้นๆนี่แหละของแท้ที่มากความมากเรื่องนั้นของปลอมมันปนเยอะจึงยุติการให้ธรรมะเพียงแค่นี้เจริญพร